สวัสดีครับอยู่ในแหลกหินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กันในวิถีเล่าชื่อนะครับวิถีแห่งยอดคนเขียนโดยคุณพละฉลาดแพทย์และคุณธีรวุฒิปัญญานะครับผมเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับผมละทิ้งความลำเอียงในตนเองนะครับมาดูกันครับว่าเขาบอกว่าไงบ้างนะครับผู้ที่เขย่งเท้าให้ตัวเองสูงขึ้นนั้นยืนไม่นานผู้ที่ก้าวยาวนั้นเดินไม่ไกลผู้ที่คิดว่าตัวเองเห็นแล้วไม่เข้าใจผู้ที่คิดว่าตัวเองถูกต้องแล้วไม่กระจ่างผู้เห็นว่าตัวเองมีคุณงามความดีนั้นไม่มีคุณงามผู้ที่เย่อหยิ่งนั้นไม่ก้าวหน้าคนที่คิดลำเอียงว่าตนเองดีเด่นกว่าคนอื่นๆ นั่นเป็นเรื่องอันตรายเป็นอย่างยิ่งดั่งการที่คนเราเขย่งเท้าให้สูงขึ้นซึ่งแม้จะสูงขึ้นจริงแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนักผู้ที่ก้าวยาวเพื่อหวังไปให้ไกลกว่าเดิมสุดท้ายก็ไปไม่ได้ไกลอย่างที่คิดเลยคนที่คิดว่าตนรู้อยู่แล้วและเข้าใจดีแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยคนที่อวดอ้างในคุณงามความดีของตนเองย่อมไม่มีคุณงามความดีใดๆเลยส่วนคนที่เย่อหยิ่งย่อมไม่อาจพบกับความก้าวหน้าอันที่จริงแล้วความคิดลำเอียงนั้นล้วนแฝงอยู่ในตัวคนเราทุกคนเลยก็ว่าได้ขึ้นอยู่กับใครสามารถสยบความคิดเหล่านั้นได้ก่อนกันผู้ที่ตกเป็นทาสของความคิดลำเอียงในใจย่อมส่งผลร้ายต่อขอโทษนะครับส่งผลร้ายอย่างยิ่งต่อตนเองและต่อชีวิตย่อมไม่อาจพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปกว่าเดิมได้นั่นเพราะต้องแบกภาระที่เป็นส่วนเกินอย่างความลำเอียงติดตัวอยู่เสมอนั่นเองความลำเอียงมีสาเหตุสำคัญมาจากอุดมคติที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองซึ่งความอคติที่ว่านี้หมายถึงความลำเอียงความไม่เที่ยงธรรมความไม่ยุติธรรมและอื่นๆโดยมีสาเหตุมาจากการคิดถึงประโยชน์ของตนเองญาติพี่น้องหรือพวกพ้องก่อนเสมอซึ่งจะมีการแบ่งอคติเป็น4ลักษณะดังนี้นะครับ 1 ครับฉันทาคติหมายถึงการลำเอียงเพราะรักหรือความพอใจโสทาคติหมายถึงการลำเอียงเพราะโกรธหรือว่าเกลียด3นะครับโมหะคติหมายถึงการลำเอียงเพราะความเขลาโดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพยาคติหมายถึงการลำเอียงเพราะกลัวหรือว่าเพราะเกรงใจความอคติทั้ง4แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนล้วนแต่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาทั้งสิ้นยิ่งทุกวันนี้โลกเราอยู่ในยุคที่การแข่งขันสูงโดยมีวัตถุนิยมเป็นที่ตั้งซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเกิดอคติภายในจิตใจเป็นอย่างมากทำให้การลำเอียงอคติจึงเกิดไปทั่วทุกที่ในการทำงานเองการลำเอียงก็มีอยู่เสมอตนเองมีความเก่งและดีกว่าผู้อื่นนั้นย่อมจะสร้างความขัดแย้งให้กับผู้อื่นได้ง่ายกว่าคนธรรมดานักเมื่อทำงานด้วยความขัดแย้งย่อมเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จทั้งความสำเร็จส่วนตัวและความสำเร็จส่วนองค์กรเท่านั้นยังไม่พอยังสร้างความเสียหายที่คาดไม่ถึงตามมาอีกก็เป็นได้การลดความลำเอียงในจิตใจนั้นทำได้ด้วยการเข้าใจในธรรมชาติของคนเราทุกคนว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนนั้นไม่เหมือนกันไม่มีใครดีพร้อมเหนือกว่าคนอื่นไปเสียทุกอย่างเราอาจจะเหนือกว่าผู้อื่นอีกเรื่องนึงส่วนอีกเรื่องนึงผู้อื่นอาจจะเหนือกว่าเราก็เป็นได้เมื่อยอมรับในความแตกต่างเหล่านี้ได้ความคิดลำเอียงมองว่าตนอยู่เหนือผู้อื่นก็จะน้อยลงผู้ที่ฉลาดย่อมรู้ว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนไม่เท่าเทียมกันมีบางอย่างมีมากบางอย่างก็มีน้อยเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสิ่งใดทั้งนั้นโอ้ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบทความเล่าจื้อนะครับวันนี้เนื้อหาดีนะครับผมค่อนข้างที่จะดีมากเลยก็ส่วนตัวผมมันดีนะเพราะว่ามานั่งคิดดูตัวผมจริงๆมันจะมีความคิดรู้สึกเนี้ยใช่เรามานั่งทำเราอาจจะเห็นคนบางคนที่แบบว่าเอ้ยเขาไปนั่งกินเหล้าเมายาแบบว่าคนที่ผมรู้จักนะครับเราก็จะคิดว่าทำไมเขาไม่เอาชีวิตมานั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราไปตัดสินเขาอันนี้ความคิดอันนี้ผมเองเลยนะผมพูดตรงๆผมเองเลยนะครับไม่อายแต่ผมมานั่งคิดดูเฮ้ยแต่ก่อนผมก็เคยอยู่จุดนั้นไม่ใช่เหรอเขาก็สักวันนึงฮะวันนึงวันเขาก็จะเข้าใจตัวเขาเองว่าแล้วไม่ต้องไปตัดสินเขาเดี๋ยวเขาจะจัดการด้วยตัวเขาเองแต่ถามคือมันก็เราในอดีตก็เคยทำตัวเหลวไหลเหมือนกัน
ถึงทุกวันนี้จะอ่านหนังสือแล้วแต่เราเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนแล้วก็เหมือนเราเห็นตัวเราในอดีตและในวันนั้นมีใครมาสอนเราเฮ้ยทำไมไม่รู้จักทำงานทำการเราก็มีความคิดเถียงในแบบของเราว่ามันเป็นความสุขของเราเออมานั่งคิดดู มานั่งคิดดูว่าทำไมเออมานั่งแล้วเราก็เถียงเขาไปเหมือนกันเออนั่นแหละมันก็มีเหตุผลในแบบของเขาเพราะฉะนั้นอย่างที่หนังสือบอกเมื่อสักครู่ว่าคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับผมนะช่วงแม้แต่ตัวเราคนเดียวเนี่ยช่วงเวลาที่แตกต่างกันย้อนเรากลับไป5ปีที่แล้วความคิดเราอาจจะไม่เหมือน5ปีนี้กูลองนึกไปว่าย้อนกลับไป5ปี10ปีเออตัวคุณไงวันนี้กับตัวคุณคนนั้นอะความคิดแตกต่างกันแล้วมันจะเกิดจากการตกผลึกอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นคนอื่นก็เหมือนกันครับเขาอยู่ในช่วงเวลาของเขาเดี๋ยววันนึงถ้าเกิดว่าเขารู้สึกแบบว่าเออวะพอละกับชีวิตกินเหล้าเมายารู้สึกมันไม่มีอะไรจริงๆรู้สึกแบบเอออยากพัฒนาตนเองเดี๋ยววันนึงเขาก็จะมาไล่ดูมาไล่หาสิ่งที่ทำให้เขาพัฒนาชีวิตได้เองเออผมก็มานั่งทบทวนดูมันก็จริงนะเพราะว่าเราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่แบบขยันมาตั้งแต่เกิดเราก็อยู่ในจุดที่เราแบบว่าสนใจความสุขระยะสั้นมาก่อนอ่ะเราก็เคยเป็นแบบนั้นกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจะหันมาพัฒนาตนเองได้เร็วกว่ากันนะครับผมแต่สุดท้ายก็ต้องวัดกันอีกว่าใครจะทำต่อเนื่องได้มากกว่ากันอีกนะครับปัจจัยโลกใบนี้มันเยอะเหลือเกินมันแบบว่าเยอะจริงๆแต่การที่เราต้องฝึกจิตกับตัวเองให้เราไม่ตัดสินใครผมบอกเลยว่าผมก็มีนิสัยชอบตัดสินนะแต่ว่าเนี่ยพอได้ฟังบทความเราท่านเล่าจือเนี่ยบางทีก็ทำให้เราตกผลึกได้เหมือนกันเออจริงเว้ยคือในเราในอดีตก็ไม่ใช่คนที่ดีเลิศอะไรนักหนาเราก็มีเรื่องแย่ๆเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะยืดเยื้อเกินก็มีเรื่องราวจะประมาณนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวยังไงผมกำลังวางแผนซื้อไมค์ตัวชัวร์ MV7 อยู่ผมคิดว่าเสียงผมน่าจะดีกว่านี้แล้วก็เล่นเอฟเฟกต์อะไรได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมไปดูช่องที่เขาติดตามกันเป็นแสนโค้ชจิ๊บหรือว่าThe Library Podcast Mission to the Moon ช่องที่แบบเป็นตัวท็อปๆของวงการพอดแคสต์เนี่ยเขาใช้ไมค์ชัวร์ MV7 กันซึ่งเดี๋ยวอนาคตยังไงผมเก็บเงินคือรายจ่ายก็บอกตรงว่าค่อนข้างที่จะต้องจัดการรายจ่ายตัวเองนิดนึงนะครับผมก็เป็นคนที่ใช้จ่ายอะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นกว่าปีก่อนๆเยอะตั้งแต่มาหันมาพัฒนาตัวเองแบบจริงจังเนี่ยค่อยๆเราใช้ชีวิตแย่ผมพูดตรงๆเลยผมใช้ชีวิตไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ก็ปรับปรุงตัวดีขึ้นแล้วก็มีแผนที่จะทำอะไรเกี่ยวหลายๆอย่างเกี่ยวกับช่องนี้พัฒนาให้มันดีขึ้นโอเคครับไปแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม